โอเคครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทัวร์นาเมนต์ Ready Downtown สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่รอติดตามกันมานานนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในรายการที่ชื่อว่าทัวร์นาเมนต์เลดี้ของดาวทาวน์นั่นเองครับทุกคนครับขอกราบยินเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมเข้ามาเอารับชมกันแบบรวดเร็วเลยดีกว่าเนื่องจากว่าวันนี้นะฮะผมเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะมีการเลทนิดนึงนะฮะเลยทำให้การอภิปรายหรือว่าการชี้แจงคร่าวๆเนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นการรวบรัดกันไปเลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวตรงนี้ผมมักกระเบาเราซื้อตือเพื่อไก่และพิธีกรคู่แจงผมคือสวัสดีสวีดัทครับผมโกลีหรือว่าโกลีเอ็กคนดีคนเดิมครับน้องชายมักกระเบาแหมต้องบอกว่าเราสองคนนี่รับบทเป็นพิธีกรตลอดเลยหน้ามาเอ้ยหน้างานทุกรอบเลยนะครับสำหรับรายการดาวทาวหรือออสตาร์อะไรก็อยู่กับเราสองคนเราบอกว่ารายการเลดี้หรือว่าทัวร์นาเมนต์เลดี้ดาวทาวนี้เราสองคนจะรับบทกันยาวๆตลอดรายการแข่งขันนะครับน้องเบาครับถูกต้องถูกต้องครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับทุกท่านเพราะว่าเดี๋ยวเซิร์ฟจะรีประมาณ4ทุ่มนะพี่โก๋เนาะเดี๋ยวเราจะชี้แจงชี้แจงกฎทั้งหมดเลยว่ากฎอะไรเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมของการเล่นนะซึ่งเราจะเป็นการอภิปรายและอธิบายกันใน IC หรือในเกมนั่นเองครับพี่โก๋ครับถูกต้องครับต้องพูดอย่างนี้ครับว่ากฎทุกอย่างจะเป็นคร่าวๆเท่านั้นนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องกฎหรือว่าเกมเพลย์การแข่งขันทุกอย่างเราได้อัปเดตลงไปใน Discord ของทางประเทศเรียบร้อยแล้วครับซึ่งผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าไปรับชมเข้าไปอ่านกันได้หมดเลยเนาะว้าวอย่างนี้ดีกว่าถูกต้องเนาะเอาเป็นว่าคร่าวๆปาจิงโกะนี้ดีกว่านะโอเคครับผมนะป่ะพี่โกถ้าเป็นการไม่เสียเวลาผมขออนุญาตวาร์ปเข้าสู่ในเกมเลยแล้วกันครับได้ครับน้องชายนะตามนั้นเลยครับผมมามาแล้วครับมาเรียงครับอันนี้มาแล้วครับมาแล้ว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 โอ้โหหนุ่มหล่อหน้าใสต้องบอกว่าแหมต้องบอกว่าวันนี้ก็ต้องมาแบบว่าหน้าตาที่ค่อนข้างจะดีนิดนึงน้องบอกเนาะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับสาวๆหรือว่าทีมงานสาวๆที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆน้องบอกเนาะวันนี้ต้องครับผมอ่ะพี่โก้ป่ะงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นเนาะเราคุยในเกมไหมอธิบายคุยในเกมไหมถูกต้องต้องคุยในเกมคุยในเกมโอเคป่ะฮัลโหลครับเทปเสียงครับเชิญด้านหน้าได้เลยครับพี่โกวันนี้มากระบอกเชิญเลยครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้แข่งขันทุกคนนะครับได้ยินเสียงโกไหมครับใครได้ยินยกมือหน่อยครับผมได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินครับได้ยินครับอ่ะโอเคครับผมบอกเลยว่าตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเพราะว่าปกติจะทำงานกับหนุ่มๆวันนี้สาวสวยแล้วก็ทีมงานเยอะมากๆสำหรับดาวเท้าขอบคุณทีมงานดาวเท้าทุกคนนะครับที่ให้เกียรติพวกเราสองคนไม่ว่าจะเป็นเหว่าแล้วก็โกมาเป็นพิธีกรตลอดการเดินทางหรือตลอดการแข่งขันรายการทัวร์นาเมนต์เลดี้ดาวทาวของเราเนี่ยนะครับผมมาโอเคเราไปแบบรวบรัดเลยเนาะเพราะว่าน่าจะเสียเวลากันนานแล้วว่าวช้าที่ว่าวห้องน้ำครับผมโอ้ผมหาสาวห้องน้ำตลอดเลยงั้นเรามาเข้าร่องดีกว่าฮะเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะมาโอเคยังไงฮะพูดถึงเกมเพลย์กันหน่อยดีกว่านะครับผมเชื่อว่าสาวๆก็อยากจะฟังกันเต็มทีแล้วมาต้องพูดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวพี่โกจะพูดเกมเพลย์คร่าวๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเกมเพลย์หรือว่ากฎการเล่น Lady Tournament นี้ได้มีการอัปเดตลงในนิตยสารหรือว่า Discord ของทางดาวทาวเรียบร้อยแล้วซึ่งให้ผู้เล่นทางบ้านทุกคนครับหรือว่าขอให้ผู้เล่นในเมืองผู้เล่นในเมืองทุกคนน่ะไปเปิดอ่านกันได้เลยแต่ว่าพี่โกจะพูดกฎคร่าวๆแล้วกันเนาะที่ข้อห้ามการมีสตอรี่แล้วก็เกมเพลย์เป็นยังไงเอาอย่างนี้ก่อนเอาเป็นว่ากฎการมีสตอรี่ก่อนว่าครับผมสำหรับเกมเพลย์ในการเล่นกฎการมีสตอรี่ก็คือ1เราจะไม่มีการปล้นนะครับคุณผู้ชมครับผู้เล่นทุกคนเนาะเราจะมีการปล้นห้ามปล้นเราจะคาเท้าได้15นาทีอุ้มใช้เวลา20นาทีเท่านั้นนะครับก็คือจะต่างจากออสตาร์นะออสตาร์30นาทีแต่ของเลดี้จะเป็น20นาทีเท่านั้นนะครับกรณีเสมอจะเป็นการเล่นไฟยืนชนะ2ใน3กรณีเสมอก็คือหมายถึงว่าแต้มอุ้มเสมอกันนะครับก็คือจะเป็นการไฟยืนหากหน่วยงานไม่อยู่ในวงไฟแม่อนุญาตให้ตีหน่วยงานเด็ดขาดเช่นสมมติว่าเราไฟกันเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วหน่วยงานไม่อยู่ในวงไฟเราไม่สามารถจะไปตีหน่วยงานได้ถ้าเราไม่มีหอนะต้องมีหอเท่านั้นครับถึงจะไปตีได้นะห้ามปล้นหอหมอหรือหอตำรวจครับสภาจะสั่งมาครับไฟใหญ่ถัดไปหลังจากไฟใหญ่แรกจบแล้วเข้าใจไหมครับเข้าใจว่าจะพูดไงดีเหมือนกับว่าปกติจะที่เรารู้กันอะปกติทางออสตาลีน่าจะเป็นการแบบว่าให้ชิงเหลี่ยมชิงไหวพริบชิงคมกันเพื่อหาไฟถูกครับแต่ว่าถ้าเป็นของเลดี้คือถ้าจบปุ๊บจะนับไปเลย10นาทีเราจะมีการไฟใหญ่ต่อไปทันทีครับหลังจากที่อุ้มเสร็จเนาะก็คือเป็นการบังคับไฟครับผมนั่นเองโอเค
ครับมาดูถึงเรื่องข้อห้ามกันบ้างนะครับผมของการเล่นกิจกรรมของทัวร์นาเมนต์เดดี้ทั้งหมดนะครับหนึ่งเลยสำคัญการบัฟเนตเป็นที่สำคัญนะพี่โก้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับถูกต้องการบัฟครับห้ามโยงเกี่ยวกับเรื่อง OC เด็ดขาดถ้าพูดถึงเรื่อง OC ขึ้นมาปรับ20เออครับข้อที่2มากๆนะครับถูกต้องครับข้อที่2ครับอยากให้ระวังกันด้วยการบัฟนะครับผมคำว่าอันนี้ผมขออนุญาตนะเพราะว่าสาวๆไอ้ต้องสาวๆทุกคนเนาะใช่ๆอยากให้ฟังเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเกมเพลย์หรือการแข่งขันเราอาจจะมีเรื่องอารมณ์เกมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็อยากให้อยู่ในขอบเขตเนาะต้องบอกว่าทางรายการอารมณ์มาลุ้ยให้เยอะแล้วลองดูลองฟังอารมณ์มาลุ้ยให้แค่ไหนอ่ะบอกพูดเลยครับครับผมลุยนะอ่ะพูดถึงการบัฟครับคำว่าอีดอกสามารถใช้ได้นะครับผมยกเว้นนะคำว่าลูกอีดอกอันนี้คือห้ามเลยนะแต่เท่ากับว่าอีดอกในตอนนี้คือยังด่าได้นะครับผมถูกครับอีฟลาวเวอร์ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าลูกอีฟลาวเวอร์ใช้ไม่ได้นะโอเคต่อไปครับว่าวข้อที่3ครับคำว่าตอแหลแลบแหลปากตอแหลสามารถใช้ได้ต่อไปครับคำว่าอีบ้านนอกบ้านนอกเข้ากรุงสามารถใช้ได้แต่กรุงนี่ไม่แน่ใจนะไม่ได้ด่าใครไม่ว่าวันนี้ไม่ได้ด่าใครครับอันนี้เพราะว่านี้คือบ้านนอกคอกนาใช้ได้ไหมว่าวันนี้ใช้ได้ครับผมมันมาดูได้โอเคครับต่อไปครับพี่ขอเบอร์หน่อยกรณีตีกันในเขตโรงพยาบาลครับผมหรือว่าทำร้ายร่างกายหมอในเขตโรงพยาบาลจะมีการแบ็คลิสต์ปรับ1เออนะครับอันนี้พี่ขยายความตรงนี้นึงก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่มีหมอประกาศแบ็คลิสต์เท่ากับว่าสมมติประกาศแบ็คลิสต์เป็นทางไดมอนด์เฮดถูกไหมครับไดมอนด์เฮดเลดี้ก็คือจะโดนหักลบ1แต้มทันทีครับเพราะว่าอยากให้เขตโรงพยาบาลเป็นเขตที่ปลอดภัยเนาะแล้วก็เล่นกันนอกเขตโรงพยาบาลดีกว่าครับประมาณนี้เนาะโอเคแต่นี่ต้องบอกนะคือแทงพลาดอย่างเงี้ยคือลบเลย1เออแต่ถ้าเกิดว่าทำร้ายหมอถึงขั้นแก่ชีวิตปรับ2เออครับผมแต่วงเล็บนะว่าจะดูเป็นเคสๆไปปรับเป็นตามเคสใช่เคสไปเคสเนาะโอเคครับผมอ่ะต่อไปครับในกรณีที่หนีลงน้ำนะครับผมบอกเลยว่าจะโดนปรับคนละ5เออนะยกเว้นกรณีอุ้มอยู่แล้วพลาดเขาเรียกว่าอะไรพลาดเจอโดนตกพอดีอันนี้ใช่สมมติโดนชนไม่ได้ตั้งใจต้องดูเป็นเขาเรียกดูที่เจตนาครับดูที่เจตนาของทางผู้เล่นด้วยเนาะครับผมต่อไปครับหากมีการหนีเข้าเซฟโซนกันเกิดขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานีตำรวจบอกเราปรับ1เออนะตรงนี้นะครับ MG ครับถ้ามีการ MG หรือสื่อสารข้างนอกนะครับผมปรับแพ้ทันทีวงเล็บว่าต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนถ้าเสียงหลุดขึ้นมาเราปรับให้แพ้ทันทีนะครับผมข้อต่อไปครับข้อสุดท้ายครับของข้อห้ามฮะในการห่อเพื่อนห้ามทำเด็ดขาดถ้าเผลอทำหรือตั้งใจทำปรับ1เออประมาณนี้นี่คือข้อห้ามทั้งหมดนะครับผมนะโอเคว้าวเดี๋ยวพี่เสริมอีกนิดนึงอาจจะมีเรื่องเกมเพลย์ที่อาจจะต้องให้สาวๆได้รับรู้อีกหน่อยเนาะอ่ะนี่อีกนิดนึงนะว่าอาจจะมีเป็นการนี้ครับเมื่อ UI ของการแข่งขันได้เริ่มนับภายหลังก็คือ2ชั่วโมงครึ่งนะเป็นการแข่งขันครับเวลาการแข่งขันคือมีแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นจะลดลงจากของออสตาลีนาคือ5ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงครึ่งครับสำหรับ1คู่นะครับโอเคต่อไปครับเรื่องวันจัดกิจกรรมเมืองจะเปิดพาวรถฟรีโดนขโมยรถก็สามารถพาวได้พาวจากจุดเบิร์นรถได้เลยนะเติมน้ำมันก็ฟรีซื้อถังน้ำมันก็ฟรีครับผมครับสามารถปล้นรถของฝั่งตรงข้ามได้นะครับอันนี้เนาะโอเคปล้นได้นะปล้นได้นะห้ามลืมนะฮะไม่ใช่ว่าไปหน้างานเฮ้ยปล้นไม่ได้นะไม่ได้นะปล้นได้ครับถูกต้องครับอ่ะส่วนมากแล้วก็จะมีความสามารถครับในการคุยวอได้ทุกที่ทั้งยืนแล้วก็บนรถครับส่วนเรื่องวอสามารถคราฟได้จากไอเทมซิลเวอร์คอยโกลคอยตามจุดคราฟต่างๆภายในเมืองเลยครับผมไอเทมต่างๆก็จะมีเขาเรียกว่าเสริมให้เป็นทางถุงห่อศพของอารีน่าครับเป็นกล่องซ่อมเป็นวอลของรายการ Lady Tournament โดยเฉพาะครับผมครับเนาะโอเคส่วนเรื่องอาวุธก็สาวๆว่าน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าแบ่งอาวุธได้ไงพอซ้อมกันมาค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้พี่ขอข้ามไปเลยแล้วกันว่าเนาะมาว่าพี่ว่าเราไปถึงส่วนต่อไปเลยดีกว่าอ่ะถึงการจับฉลากที่ทุกคนรอคอยครับว่าทีมไหนหรือว่าแก๊งหญิงทีมไหนจะได้เจอใครในวันแรกซึ่งการแข่งขันวันแรกจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับวันที่2ครับวันที่3วันที่4วันที่5เราจะแข่ง4วันติดเพื่อหาผู้ชนะในเฟสแรกและหาผู้แพ้ลงไปเล่นสายโลเวอร์หรือว่าสายล่างนี่นะครับผมมันจะมี2สายนะครับสายบนแล้วก็สายล่างซึ่งทำให้แก๊งสาวๆได้เล่นกันมากขึ้นครับมาครับว่าวเพื่อเป็นการเสียนาฬิกามาพี่บอกพี่โกพี่บอกพี่โกผมถามแทนน้องๆเขาเรื่องได้ไหมอ๋อครับผมเชิญเลยครับคุณตาตอนนี้ที่แบบว่าขโมยรถได้อะครับตามผมแล้วถ้าสมมติว่าใช้เขาใช้อุ้มอยู่แล้วถ้าโดนพาวอ่ะพี่อันนี้ยังไงครับ
เอออันนี้เบื้องต้นนี่เรื่องถ้าโดนขโมยครับจะเหมือนออสตาร์เลยครับพี่ดาต้าก็คือเราพาวปุ๊บรถจะไม่หายกันในเรื่องของการกรณีเบรกกิ้งแล้วส่วนถ้าเราเป็นห่วงว่าแล้วรถที่มันกองอยู่ที่ถนนล่ะทำไงอันนี้เดี๋ยวแอดมินจะเป็นคนลบให้เรื่อยๆครับอ๋อคือถ้าเผื่อโดนพาวคนที่เขาใช้ขโมยรถไปอุ้มอยู่ใจยังใช้ได้ต่อใช่ครับใช่อ๋อครับครับโอเคนะครับต้องถามนี้แต่ว่าแก๊งไหนหรือว่าสาวๆคนไหนมีคำถามไหมครับมีไหมถามได้ก่อนนะก่อนที่จะเข้าสู่เฟสต่อไปมีค่ะกรณีถ้าเกิดเป็นอุ้มห่ออยู่แล้วจงใจหนีตำรวจลงน้ำอย่างเงี้ยจงใจนะคะหนีตำรวจลงน้ำอันนี้จะโดนปรับไหมคะหนีตำรวจลงน้ำยังไงใช่ใช่หมายถึงว่าเราห่อศพอยู่อะค่ะเราไม่อยากโดนจับแล้วก็ลงน้ำได้ไหมอ๋อโดนปรับครับอย่างนั้นถือว่ามีเจตนาในการลงน้ำหรือเป็นการลงน้ำใช่โอเคก็คือห้ามลงน้ำโดยทุกกรณีใช่ครับใช่ถูกต้องครับโอเคครับเรื่องคำบัฟที่น่าเป็นห่วงอย่างคำว่าอีกะอะไรอย่างนี้มันได้ไหมครับอีกะชัดเจนกับน้องๆเขาหน่อยไหมไม่น่ามีเลยครับพี่ต้าน่าจะไม่ได้นะครับผมไม่น่ามีนะไม่น่าได้ครับเตือนน้องๆเขาไว้หน่อยไหมครับผมได้ไม่ได้เรื่องย้ำอีกทีไหมเอาใช่ย้ำอีกทีเนาะเอาคำที่ยังอยู่ในสโคปแล้วกันที่สามารถได้จะได้เอาไปได้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้หญิงทุกคนนะครับคำว่าอีดอกนะครับผมบัฟได้นะแต่ลูกอีดอกใช้ไม่ได้นะครับปากตอแหลอีตอแหลบัฟได้ครับผมอีบ้านนอกบัฟได้อีเจอีแก่อีเถ่าบัฟได้ครับผมแต่ถ้าลูกอีดอกไม่ได้เนาะว่าวเนาะอะไรพวกนี้หรือว่าลูกอีกะก็ไม่ได้ครับอันนั้นก็ปั๊บพวกโอซีอะไรหัวลูกชิ้นอะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับพี่อันนี้คือห้ามเลยครับผมโอเคครับถูกต้องครับได้ครับครับผมได้ครับแล้วลาลิกลาลีล่ะคะลาลิกลาลีทำตัวกาลิกาลีอะครับโอ้โหกาลิกาลีเอาเป็นมันก็กำกวมแล้วลาลิกเอาเป็นลาลิกลาลีมันก็น่าจะฟังออกนะพี่ต้องบอกว่าอย่างที่ทางรายการได้แจ้งไปว่าอยากให้มีการโอเวอร์เลย์หรือว่าหลักฐานในเซฟของฝั่งตัวเองเนาะเพื่อเอาไปแย้งเวลาที่สมมุติว่าทางทีมงานตรวจพบเจอหรือว่าได้รับฟังอะไรพวกนี้ก็พี่อยากให้ทุกคนโอเวอร์เลย์ไว้หรือว่ามีสตรีมเป็นของตัวเองที่สามารถแย้งหาความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับเนาะครับทุกคนประมาณนี้โอเคเป็นว่าเบื้องต้นนะครับผมคำว่าอีดอกนะฮะด่าได้นะครับผมตอแหลและแหลปากตอแหลเอาเป็นโซนประมาณนี้ดีกว่าน้องในประเทศขอถามได้ไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าเขาทำการกระทำแบบเชิงบูลลี่อะค่ะเช่นยังไงครับอีโมดเช่นแบบว่าหมายถึงอีโมดแบบว่าคือไม่ใช่ค่ะก็คือแบบว่าเหมือนพาไปคอกหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ยังไงดีอันเขาประชุมกันแล้วครับสำหรับแบบวันนั้นเขาบอกว่าไม่ได้ค่ะอ๋อห้ามนะอันนี้ห้ามทำนะโอเคแล้วสรุปควยด่าได้ไหมคะป่วยน่าจะได้ตามกฎประเทศครับได้ครับเพราะกฎได้ปกตินะครับได้ใช่ครับพอแม่ต้องบอกว่าทุกอย่างยังอยู่ในคือข้อห้ามที่ทางทัวร์นาเมนต์เลดี้เนาะเรายกเว้นมาให้เรื่องอีดอกเรื่องอีตอแหลอะไรที่แบบว่าอาจจะกำกวมแล้วดูเข้าใจผิดได้แต่ว่าเราอนุญาตให้ด่าได้ในบางคำนะครับส่วนเรื่องกฎประเทศตามหลักของเซิร์ฟเวอร์ปกติพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าอะไรที่เป็นการบัฟเกี่ยวกับ OC นะครับก็ยังไม่อนุญาตให้บัฟเหมือนเดิมนะครับผมพี่ครับครับจะคำว่าหนอดแหลดตูดอะครับได้ไหมอะไรนะครับหนอดไม่เอางี้ดีกว่าพี่หนูคิดว่านะเรื่องการบับอะครับอ๋อมันอยู่ในขอบเขตใช่จะได้ไม่ต้องถามกันต่อตอนเนื่องเราจะได้ไปโฟกัสเกมเพลย์กันดีกว่าพี่ก็ว่ามันโอ้นั่นแหละใช่อย่าบับกันเยอะเลยครับเนาะใช่ไม่บับกันเยอะหรอกครับพี่นั่นนี่หนูถามจริงได้ไหมคะอย่างเงี้ยทุกคนมาแข่งอะทุกคนควรมีโอเวอร์เลย์ไหมคะควรครับต้องที่จริงควรมีทุกคนเลยครับเพราะว่าเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมหรือว่าความบริสุทธิ์ใจของตัวเองเนาะควรจะมีถ้าไม่มีสตรีมก็ควรมีโอเวอร์เลย์ของตัวเองนะครับโอเคครับเพราะว่าการแข่งขัน2ชั่วโมงครึ่งในตัวพี่คิดว่าทุกคนสำหรับเป็นนักแข่งเนาะน่าจะมีโอเวอร์เลย์หรือว่าพื้นที่เพียงพอสำหรับนั่นแหละเซฟหรือว่าเซฟของตัวเองอะให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้ตัวเองแบบว่าบริสุทธิ์ที่สุดดีกว่าเนาะโอเคโอเคครับผมเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงก่อนจะรีเซิร์ชเพราะมัน10นาทีจริงเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าการจับคู่สายนะครับผมจะเป็นยังไงใครจะเจอใครเดี๋ยวมารับชมกันผ่านใน Twitter และ Facebook ได้เลยครับครับต้องบอกว่าอนุญาตให้ผู้เล่นหรือว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับสไนด์เลยเปิดสไนด์ได้เต็มที่นะครับ All Star Arena ครับผมช่องหลักเลยครับผมวันนี้สามารถเปิดดูได้เนาะเพื่อที่จะดูว่าทีมไหนเจอทีมไหนนะครับโอเคซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าทีม1ทีม2พูดอย่างนี้ดีกว่าว่า2ทีมแรกที่จับออกมาที่สมมติว่า2ทีมได้จับออกมาครับจะเจอกันในวันพรุ่งนี้เลยครับผมส่วนทีม3ที่4เจอในวันถัดไปนะครับ
5 6อีกวันนึงแล้วก็7 8วันสุดท้ายสำหรับวีคแรกเลยครับผมมาฮะว้าวลุยเลยดีกว่าโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะทำการปิดไมค์ในนี้เนาะพี่โกนอนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในสตรีมเลยนะครับผมเพราะว่าสาวๆเขาฟังในสตรีมหมดแล้วโอเคได้ครับโอเคครับน้องว้าวกลับมาแล้วครับใน TS เนาะโอเคครับแม่กลับมาด้วยความตกใจเมื่อกี้สาวๆถามกันมาก็โอ้โหตอบยากเลยว้าวโอ้โหดาอีมีอีกะมีโอ้โหนอแรดมากันโอ้ยยากตอบเลยทีนี้อืมยากตอบเลยก่อนแข่งก็โอ้โหเบาๆกันหน่อยเนาะรู้ว่าโกรธหรือแค้นเครื่องโกรธโทษชั้นใดก็เบาๆกันหน่อยเนาะสาวๆอืมอ่ะโอเคนะครับผมมาครับเรียบร้อยครับตอนนี้ครับมาครับดำดำปีเลยครับว่าวฮะมาแล้วครับผมโอเคโอเคมาแล้วครับอ่ะเอว่าวโอเคครับผมตอนนี้ครับมีทั้งหมดกี่ทีมเอ่ยตอนนี้16ทีมด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็น Double Head ครับ Demolition ครับ All Queen No Money ครับผม Pandora ครับผม Up to You นะมี Remina Girl ครับผมครับไม่ได้ดีฮะ Hiroshi เขียวสวยครับมังกรแดงครับผม Tia Lady นะครับผม Hangover เสียไม่ได้ XD Lady นั่นเองนะครับผมแล้วก็ Baby B นั่นเองครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นหลายๆแก๊งที่เป็นขวัญใจหรือว่าเป็นแก๊งสาวๆหรือเป็นรายการที่รวมสาวๆรวมนักกีฬาสาวๆทั่วทั้ง 5M บอกว่าเยอะ 80% ดีกว่าว้าวครับที่อยากจะมาโชว์ผลงานกันในรายการทัวร์นาเมนต์ Lady Downtown ของเราเท่านั้นครับผมบอกเลยว่ารายการนี้ไม่ต่างจากออจานะเด่นแน่นอนครับผมจริงฮะมาครับว้าวพร้อมยังพร้อมละเดี๋ยวให้อย่างงี้ให้รองเคนะครับผมกดรีเฟรชสักหน่อยได้มั้ยสัก2รอบมาจะได้รู้ว่าเรากดว่าไม่มีไม่ถูกต้องไม่มีการล็อกนะครับรีเซ็ตหน่อยครับโอเคครับจัดหน่อยครับผมโอเคครับสลับโชว์ตรงนี้นะครับให้เห็นกันชัดๆเลยนะคุณผู้ชมครับมาฮะตรงนี้พี่เหลือ10นาทีแล้วเร่งหน่อยดีกว่านะมาโอเคคู่ที่1ของวันพรุ่งนี้ใครจะเจอกับใครถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับไปฮะแหมมีท่ามกลางสายฝนซะด้วยต้องบอกว่าสายเฟกและคู่ที่ออกเป็นอู้หูยเลมิน่าเกิร์ลครับว้าวฮะโอ้โหตรงนี้ RMN ครับผมเลมิน่าเกิร์ลเป็นคู่แรกหรือว่าเป็นทีมแรกในวันแรกครับผมต้องมาดูว่าเลมิน่าเกิร์ลจะเจอทีมอะไรอ่ะถ้าพร้อมแล้วโอเคลุยครับครับมาครับเลมิน่าครับ RMN จะเจอกับใครในวันพรุ่งนี้คู่เปิดหัวและเป็นไดมอนด์เฮิร์ตเรดี้โอ้โหและมาเปิดคู่สนามสำหรับทางไดมอนด์เฮดเรดี้เปิดเจอกับทางเลมิน่าเกิร์ลครับผมมาฮะสำหรับคู่แรกคือจะคำขันคู่แรกวันพรุ่งนี้วันที่2เลยครับไปต่อเลยครับวาวคู่ที่2ของเอาของวันแรกก่อนเนาะถูกต้องครับและผลออกมาเป็น XD Lady นะครับผมดีเลดี้ครับเจอทั้งคู่2ครับของวันแรกนะคู่2ของวันแรกมาฮะกับใครครับซุ่มครับและออกมาเป็น XD จะต้องเจอกับใครและเป็นและโอ้ควีนโอ้โหแก๊งสาวสวยครับผมเหมือนกันครับต้องบอกว่าเดือดมากๆครับเดือดโพดอย่างนี้ดีกว่าครับมาครับสำหรับแมตช์วันแรกนะครับเป็นทางโอควีนเจอกับเมื่อกี้เป็นทางอะไรนะ XD Lady หูตึงๆนั่นเลยครับวันแรกบอกเลยว่าไฮไลท์มาแน่นอนครับผมมาฮะแล้วไม่มาการเสียเวลาไปวันที่2ต่อเลยครับเบาไปครับไปครับวันที่2ครับของคู่ที่1เปิดหัวโดยทางด้านของทีของเลดี้ถูกต้องครับเป็นเทียร์เลดี้ครับผมเป็นการเปิดสนามในวันที่2ครับและเทียร์เลดี้จะเจอกับอะไรรอเคพร้อมแล้วลุยฮะอ้าวมาและเทียร์เลดี้จะเจอกับโอ้โหรถสาวๆโอ้โหเป็นเคียวไหมเคียวสวยเลดี้โอ้โหและเคียวสวยเลดี้ก็ไม่แพ้กันครับครับโอ้โหเจอทางเทียร์ต้องบอกว่ามือเดียวกันเจอด้วยครับตรงนี้ฮะต้องบอกมือเดียวกันทุกคนครับเพราะตอนนี้ทุกทีมอยู่ในดาวทาวหมดเลยครับทุกนายครับคุณผู้ชมฮะมาครับต่อเลยครับผมคู่ที่2ในวันที่2ถูกต้องครับลุยฮะไปว้าวเล่นกันหน่อยครับตรงนี้ทุ่มจะเป็นไดเอ็กหรือเดโมนิเชียนเดโมนิเชียนครับโอ้โหไดเอ็กเลดี้ครับผมมาฮะตรงนี้ครับเป็นคู่ปิดสนามของวันที่2ไดเอ็กเลดี้จะเจอกับใครลองเคพร้อมแล้วลุยครับครับผมมาและหมุนมาแบบนี้เป็น
โค้งโค้งมาอย่างนี้ยังไงอัพทูยูโอ้โหจะมาอีกหนึ่งแก๊งที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะอัพทูยูนะยูทูวายครับผมมาครับเป็นคู่ปิดสนามในวันที่2ไปเพื่อไม่การเสียนาฬิกาหรือเสียเวลาคู่ที่3ต่อเนื่องเลยครับลองเคฮะมาครับคู่ที่3วันที่3เอ้ยคู่แรกวันที่3คู่แรกวันที่3มาฮะลุยเป็นแล้วหมุนหมุนมาเป็นแพนโดราครับโอ้โหเปิดสนามด้วยแพนโดราในวันที่3ครับพากันยาวๆเหมือนเรือหางยาวครับรองนี้ไม่ให้การหายใจเลยไปครับรองเคต่อเลยครับคู่แรกวันที่3อย่างต่อเนื่องแพนโดราเจอกับเปิดสนามเจอกับแฮงโอเวอร์บายไม่รู้หรือว่าไม่รู้ไม่รู้ความไม่รู้ความไม่รู้ความครับผมแหมโอเคครับผมแฮงโอเวอร์ครับเจอกับทางอะไรนะเมื่อกี้เจอกับทางอะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวทุกคนได้ฟังขออภัยครับต่อดีกว่าครับมาฮะต่อครับมาครับครับผมเดี๋ยวทวนทีนึงเดี๋ยวทวนได้ฟังครับทีมงานเช็คหลังบ้านนะฮะเพราะว่ามีหลายคนลืมฮะโหลืมคู่เลยมาครับและตรงนี้เป็นไม่ได้ดีคู่ปิดสนามในวันที่3ครับไม่ได้ดิจะเจอกับทีมอะไรลองเคพร้อมแล้วลุยฮะไปครับโอ้โหไม่ได้ดิเปิดสนามปิดสนามเจอกับทางเสียไม่ได้เฟมินาโอ้ยวันที่3ก็นัวปิดท้ายไปเลยครับผมและ4ทีมสุดท้ายสำหรับวันสุดท้ายนะครับมาดูครับว่าจะเป็นทีมใครและยังเหลือทีมขวัญใจอย่างเบบี้บีอยู่ยังไงครับเบบี้บีจะเจอทีมไหนไหมแล้วเปิดมาเป็นมังกรแดงเลดี้ครับว้าวเปิดสนามในวันที่4ครับมังกรแดงเลดี้จะเจอกับทีมไหนครับมาฮะลุยกันอย่างยาวๆอย่างต่อเนื่องแล้วหลุดออกมางี้จนไปถึงโนมันนี่เลดี้ครับเป็นคู่เปิดสนามสำหรับทางมังกรแดงเลดี้และโนมันนี่เลดี้และคู่ปิดท้ายหูยเดือดเดือดเลยครับสำหรับฮิโรชิเกิลครับกับทางเบบี้บีครับไม่ต้องสุ่มแล้วครับรอเกฮะไม่น่าจะไปไหนแล้วตรงนี้นะครับผมเป็นคู่ปิดท้ายปิดสนามไปครับสำหรับทางเบบี้บีและฮิโรชิเกิลครับโอ้โหนี่คือวันที่4นะของคู่ที่2วันที่4ครับถูกต้องครับผมต้องพูดอย่างนี้ครับว่าทีมที่ได้แข่งก่อนก็ต้องบอกว่ามีเวลาเตรียมการน้อยก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังมีเวลาได้ทำการบ้านดูทีมอื่นเยอะครับส่วนทีมที่ได้แข่งหลังมีเวลาเตรียมตัวเพิ่มมากขึ้นและแต่ก็เวลาทำการบ้านก็มีน้อยลงไปเหมือนกันครับต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าครับว่าอาจจะต้องทำการบ้านของฝั่งตัวเองอาจจะไม่ได้ศึกษาคู่แข่งได้เยอะพอนะเปล่าเนาะพูดอย่างว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่อย่าลืมครับว่าเรามีทั้ง2สายครับเป็นสาย upper และสาย lower นี่ครับหรือว่าสายผู้ชนะกับผู้แพ้มาเจอกันครับอยู่สายล่างครับผมทำบุญวัดไหนอ่ะต้องอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการชวนเอารายการอีกครั้งนึงนะครับผมผู้ชมทุกคนนะครับวันแรกนะครับผมคือวันที่2นะจะเป็นด้านของเรนนี่ก็เลยจากทางด้านของไดมอนด์เฮดครับแล้วก็เอางี้ว่าวในเมืองเลยมั้ยรีบคุยรีบจบเลยมั้ยอ้าวในเมืองเลยก็ได้อ่ะทํางั้นมาอ่ะแล้วนี่โอเคมาโอเคครับโอเคครับกลับมาในเมืองกันแล้วครับตรงนี้ก็ทุกคนก็ได้รู้นะครับว่ามีทีมไหนเจอทีมไหนกันบ้างนะครับผมคู่แรกว่าวเรียกมาสัมภาษณ์กันสักนิดหน่อยดีกว่าเนาะก่อนเวลาจะหมดโอเคครับเรมิน่าเกิลครับผมขอตัวแทน1คนในการพูดนะครับแล้วก็ไดมอนด์เฮดเลดี้ครับผมสองทีมนี้มีอะไรอยากจะบอกกันไหมครับเริ่มจากเลมิน่าเกิลก่อนครับเชิญข้างหน้าเลยครับเชิญข้างหน้าเลยเชิญข้างหน้าเลยครับเลมิน่าเกิลแล้วก็ไดมอนด์เฮดเลดี้ครับมาครับเชิญนะอ๋อนี่ไดมอนด์เฮดก็จะเป็นสีสูสีขาวเนี่ยเป็นหลักนะครับผมเดินเดินมามองหน้ากันตรงกลางได้เลยนะครับสีสวยครับสีสวยสีสวยสีสวยครับน้องเบาทีมงานต้องถ่ายรูปสีสวยครับผมสีสวยสีสูตรเนาะครับสวยทั้งคู่เลยฮะสองคนนี้ครับอ้าวเลมิน่าเกิลครับมีอะไรอยากจะบอกไดมอนด์เฮดก่อนไหมครับไดมอนด์เฮดก็จะบอกว่าการแข่งขันเนี้ยมันเป็นการแข่งขันครั้งแรกนะคะไดมอนด์เฮดก็หวังว่าก็จะทำให้เต็มที่แล้วทำให้ดีที่สุดค่ะอ่ะโอเคครับผมเรมิน่าเกิลครับเหมือนกันครับเหมือนกันครับเต็มที่เหมือนกันครับโอเคครับผมครับต้องบอกว่าไม่พูดเยอะเจ็บคอเนาะรอเจอในสนามดีกว่าครับพูดนี้อ่ะต่อไปครับขอบคุณทางไดมอนด์เฮดเลยดีครับแล้วก็เรมิน่าเกิลนะครับคู่ต่อไปเดินออกมาเลยครับคนที่รู้ว่าแข่งXD Lady ครับกับ All Queen อุ้ยต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าติดตามเหมือนกันครับว่าวฮะครับครับอ้าวเชิญครับเป็นฝั่งของ All Queen ก่อนครับพี่ยาครับหนูขอเข้ารอบไปก่อนนะคะพี่ว้ายว้ายก็ต้องลงไม้ลงมือกันหน่อยเนาะครับผมซอยาหวานนะฮะ
ขาเรียกว่าเมื่อกี้ตบซ้ายไปทาง XD Lady หลบขวาตบกลับเมื่อกี้หูสวนกันไปสวนกันมาครับเปล่าเนาะโอเคครับไว้ลุยกันในสนามนะขอบคุณทาง XD Lady แล้วก็ All Queen ด้วยครับผมครับจะกันครับจะกันครับพี่ยาต่อไปครับเป็น2วันที่2ครับเนาะเทียเรดี้เจอกับเคียวสวยครับมาครับมาครับผมเวลาเหลือ1นาทีครึ่งนะฮะถูกต้องครับเล่นกันหน่อยครับผมเป็นฝั่งเคียวสวยครับก็ไม่เราก็ใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องฝันร้ายหน่อยนะครับโอ้โหเฮ้ยอ้าวเทียเรดี้ครับรอดูค่ะว่าฝันร้ายหรือเปล่าโอ้ยโอเคครับขอบคุณครับพี่คู่นี้เดือดว้าวอันนี้น่าดูนี่น่าดูอันนี้น่าดูถูกต้องครับผมต่อไปครับเดโมนิเชียนครับผมเจอกับ Up to You นะครับ U to Y กับได้เอ็กครับผมครับเชิญครับเป็นฝั่งเดโมนิเชียนครับเปิดก่อนครับชิวๆนะคะเบบี้โอ้โหอ่ะยังไงอัดวิวไม่ใช่ลูกชิ้นนะคะนี่คือลูกนิดอ่ะโอเคไม่น่าใช่ฟังกันละอันนี้เขาแซะเปล่าน่าจะแซะใครสักคนหนึ่งที่เป็นพิธีกรเออเหลือสิไม่ใช่พี่ครับอ่ะโอเคครับต่อไปครับแพนโดร่าครับกับแฮงโอเวอร์ครับเต็มตัวฮะไม่ได้ดิเดี๋ยวเสียไม่ได้ด้วยฮะรอเลยฮะอ่ะเชิญครับครับแฮงโอเวอร์ก่อนครับครับไม่มีอะไรครับไม่รู้อ่ะแพนโดร่าว่าไงโอเคครับไม่ได้ยินครับต่อไปฮะไม่ได้ดิเสียไม่ได้ครับผมเชิญครับอ้าวอย่าบอกนะว่าเสียไปแล้วได้ยินเลยครับได้ยินไหมได้ยินแล้วได้ยินแล้วจะไปมันจะขึ้นในคำถามครับฝีมือครับอุ้ยโอเคครับผมเป็นว่าอีก2วันเดี๋ยวเราค่อยมาสัมภาษณ์ทีหลังแล้วกันนะฮะกับใช่ครับไม่ได้ดีกับเสียไม่ได้กับมังกรแดงไม่ครับแล้วก็โนมันนี่จะถึงแล้วครับพี่ครับไว้ก่อนครับไว้ก่อนจะถึงแล้วครับสบดีแล้วจะถึงแล้วครับเอาไปนี้ก่อนถ้าสะดวกกลับเข้ามาได้ก็กลับเข้ามาได้โอ้โหเร่งสุดๆแล้วครับทีมงานจัดให้เราแบบทุกระเบียบนิ้วเร่งกันแบบเยี่ยวจะแตกครับว่าวฮะเมื่อกี้เขาเรียกว่าทีมงานแก้เกมได้แบบฉุกเฉินนะก็เลยอาจจะมีแบบได้ฟังทันเท่านี้ก่อนต้องบอกว่ารายการเรานี่เราบอกว่าตั้งแต่ All Star Arena นะครับยันมาถึงทัวร์นาเมนต์ Lady Deltown นี่เรานี่ Real Stick with Real กันจริงๆครับต่อเวลาต้องบอกว่าเมื่อกี้เสมอกัง 1-1 ต่อเวลาตวงติงหลังรีสำหรับผู้เล่นคนไหนนะที่อยากจะตอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะมาพูดคุยกับทางทีมงานหรือว่าทางพิธีกรก็เชิญหลังรีอีกครั้งหนึ่งนะเปล่าเนาะครับ